กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคม2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะแล้วก็มาพบกันเป็นประจำนะครับในแต่ละงวดที่ทางกองสลากรัฐบาลได้ออกรางวัล นะครับในงวดอันดับต่อไปนี้นะครับนะท่านก็ไม่ได้ฟังผิดนะครับนะเราก็จะทราบกันดีนะทั้งที่ชอบเสี่ยงโชคก็จะทราบทันทีว่าวันที่1พฤษภาคมอ่ะทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลงดการออกรางวัลแต่ว่าได้เลื่อนนะเลื่อนไปเป็นวันที่2พฤษภาคมนะวันที่2พฤษภาคมก็เป็นวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมก็จะมาการมีการออกรางวัลพวกเราก็จะมีหน้าที่มาลุ้นกันนะลุ้นโชคกันว่ารางวัลใหญ่ๆจะเป็นของใครบ้างนะครับนะในคลิปนี้เราก็อัญเชิญเหมือนกันนะซินแสอู่ก็มาทางเทพโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็มีการอัญเชิญพระอาจารย์นะครับนะเป็นเทพเซียนทางด้านหยินหยางนะครับหยินหยางนี่เป็นตัวแทนของสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยนะครับนะไม่ว่าจะมีฟ้ามีดินมีผู้ชายมีผู้หญิงแม้แต่เทพเซียนนะเง็กเซียนฮ่องเต้ก็เป็นผู้ชายนะแล้วก็ยังมีฮองเฮาเป็นผู้หญิงนะนกพวกมวลสัตว์ปลาในน้ำนกกาที่บินไปบินมามีทั้งเพศชายมีทั้งเพศหญิงนะมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์นะครับมันเป็นหยินหยางนะครับนะเป็นหยินหยางอันนี้เราก็จะอยู่ในโลกของหยินหยางนะแล้วก็ศาสตร์ที่นำมาใช้นี้ก็เป็นศาสตร์ของหยินหยางด้วยนะก็เป็นการไหว้ครูนะเปิดเหมือนกับว่าเปิดกล้องนะครับนะอัญเชิญเทพครูบาอาจารย์นะนำมาเป็นที่สถิตนะนำมากราบคารวะนะครับไปต่อแล้วล่ะครับนะครับนะก็ช่วงในคลิปนี้สินแสอู่ก็จะพูดค่อนข้างจะสั้นนิดนึงนะครับค่อนข้างจะสั้นไหมสั้นนะสั้นมากครับนะสั้นด้วยสั้นมากมากด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังคล่ำเคร่งนะเตรียมการสอนนะการสอนที่เป็นเชิงวิชาการสอนด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็ว่าเป็นการจัดอารัมภบทต่างๆเนี่ยนะเตรียมรูปเล่มเตรียมรูปแบบการพรีเซนต์การต่างๆเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจปรารถนาอยากจะเรียนดวงจีนก็ขออนุญาตใช้โอกาสอันสั้นๆเนี่ยนะครับว่าสินแสอู่จะเปิดทำการสอนโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะในวันอาทิตย์ของเดือนพฤษภาคมนี้สตาร์ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะก็ที่สอนที่ไหนก็สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับนะสาขาบางขุนนนท์เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะครับนะสอนเรื่องดวงจีนท่านก็จะกลายเป็นคนที่ว่าเป็นคนมีตาทิพย์นะสอนวันละ4ชั่วโมงสตาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะ10นาฬิกาช่วงเช้าจนถึง15นาฬิกานะครับนะก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับเรียนเดือนละนะค่าเล่าเรียนเดือนละ 2,000 บาทครับนะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์อยู่ที่ไหนก็จริงๆก็ใกล้นิดเดียวนะครับอยู่ทางรถไฟฟ้าบางขุนนนท์นะจรัญสนิทวง35นะครับนะจรัญสนิทวง35นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับว่าเปิดคอร์สนะวิชาดวงจีนนะครับขั้นพื้นฐานเข้มข้นนะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับนะทุกวันอาทิตย์สตาร์ตตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะเพียงท่านละ 2,000 บาทปกติเรียนท่านที่เคยมาเรียนส่วนตัวก็รู้อยู่แล้วว่าอ๋อ 30,000 บาทนี่ว่าอ๋อไม่ใช่ 30,000 บาทตอนนี้ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเราก็ไปช่วยเป็นแขนเป็นขาไปเสริมพลังให้เพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนะทีนี้เบอร์โทรศัพท์ล่ะก็089340 3857นะ089340 3857 ID line ก็ wu. นะจุดก็คือ dot master นะครับนะทีนี้เรามาดูว่าเอ้งวดที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนะงวดที่แล้วก็คืองวดของวันไหนล่ะ16เมษายน2567
เลขบน3ตัวนะนะเลขบน3ตัว5 9 8เลขล่าง2ตัว7 9ก็เป็นที่ตกตะลึงฮือฮากันหัวเราะกันท้องคักท้องแข็งเลยว่ามาอีกแล้วเหรอไอ้ชุด7 9 7 8 9 7 7 9 7อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ต้องมานะฮะถ้าตามโหราศาสตร์ดวงจีนก็จะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิพลนะบารมีของดาวยุคที่9นะครับนะพอโลกเราเข้าสู่ดาวยุคที่9นะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้เบอร์7เบอร์8เบอร์9อ่ะนะมันมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมีสิทธิ์ที่มาซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับนะดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟครับนะขออนุญาตอลัมพบทนิดนึงนะให้ความรู้นิดนึงนะดาวยุค9เป็นดาวธาตุไฟไฟมีทองเป็นโชคเป็นลาภเพราะฉะนั้นปรากฏว่าไอ้ร้านทองรูปพรรณน่ะทองคําแท่งอ่ะราคาขึ้นเอาขึ้นเอาท่านสังเกตไว้หรือเปล่าว่าขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับนะจากพุทธพาร์ทอ่ะไม่ถึง 30,000 ตอนนี้พอก็ไปแตะ 40,000 แล้วนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าซื้อได้มั้ยผมว่าซื้อได้เพราะว่าไอ้ทองเนี่ยนะเป็นเครื่องวัดการันตีคือความมั่งคั่งความมั่นคงของการเงินด้วยแล้วก็ราคาทองคําน่ะนะทุกๆ7ปีนะ7ปี7ปี8ปีราคามันอัพไปเป็นเท่าตัวนะมันมีโอกาสพุ่งไป 50,000 บาท 60,000 บาทอยู่แล้วครับนะมีโอกาสก็ซื้อไปเถอะนะครับทีนี้มาคุยกันเลยนะซินแซอูให้เบอร์อะไรบ้างนะครับนะก็ในมือถือที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นการย้อนหลังรีวิวนะเลขน้อยต่อยหนักนะครับนะเลขน้อยดังวิ่งมาแรงนะเลขดังแล้ว4เลขนะ4เลขดังวิ่งมาแรงมีเลขอะไรบ้างมี5174 5174เนี่ยเที่ยวแล้วอะซินแซอูพูดเบอร์5เนี่ย5555เนี่ยพูดด้วยความมั่นใจเบอร์7ก็พูดด้วยความมั่นใจนะครับนะแต่ว่าเบอร์9เนี่ยนะไม่มั่นใจเพราะว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่านะเพราะเบอร์9เนี่ยเป็นพระเอกมาหลายยกติดต่อกันเลยนะครับไม่ได้ให้ไปจริงๆเบอร์9เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแผกอะไรเพราะว่าเป็นเดือนมะโรงนะเดือนมะโรงก็มีมะโรงมีชวดนะครับแล้วก็มีวอกนะชวดนะครับมะโรงวอกอันนี้เขาเรียกว่าไตรภาคีนะครับนะไตรภาคีธาตุน้ํานะครับนะแต่ว่าไม่ได้เอาเบอร์9ลงเอาเบอร์1มาแทนนะก็เบอร์9เพราะฉะนั้นเบอร์9เนี่ยเที่ยวแล้วเป็นราชาทั้งเลข3ตัวบนและเป็นราชาของ2ตัวล่างนะครับนะก็เลยพลาดไปนิดหนึ่งนะครับนะแต่อย่างไรก็ตาม4เลขดังอ่ะมันก็เรียกว่ามาแบบว่าที่บอกว่าวิ่งลูดได้อะไรเงี้ยนะครับนะก็สามารถลูดได้จริงๆนะครับเบอร์5เบอร์7เบอร์อะไรเงี้ยนะครับนะทีนี้ขออนุญาตมาตัดบทแล้วล่ะครับนะเข้าสู่4เลขไส้ในปฏิทินจีนของงวดวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคม2567นะครับนะดูเลยนะครับนะแคปขึ้นมาด้วยนะครับนะเบอร์เลขบนนะปรากฏเด่นหลาเลย3351นะบอกนัยยะสำคัญอะไรบ้างนะเลขล่าง9355นะครับนะมันเลขเนี่ยมันบอกนัยยะสำคัญเยอะแยะเลยแล้วซินแสอูก็เลยเรียกว่าไม่รีรอแล้วพิมพ์เข้าไปเลยว่าเลขเด่นนะนะในเนี้ยนะเบอร์3504 3504คือเลขที่จะมีโอกาสที่จะไขความลับขายความร่ำรวยให้กับท่านนะครับนะ3504นะครับนะเพราะว่าเบอร์3มันมาเต็มท้องฟ้าเบอร์5ก็ยังมาอีกมาแล้วยังมาอีกได้นะครับนะทีนี้ก็มาต่อไปแล้วครับ4เลขดังวิ่งมาแรงนะ4เลขดังวิ่งมาแรงนะก็เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นนะนะของโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะ3504นะ3504ถ้าแปลงเป็นเลข2ตัวประกอบกันได้เลขอะไรบ้าง35 30 34 50 54และ04นะครับนะ35 30 34 50 54และ04นะครับนะครับนะก็ในนี้มีเขียนไว้ว่าระวังเลขเบิ้ลนะเลขเบิ้ลก็เช่น3355อะไรเงี้ยนะครับนะทีนี้มาดูอีกนิดหนึ่งดีไหมเลข6นักกษัตริย์
นะ6นักกษัตริย์นะครับนะ6นักกษัตริย์ที่เป็นยังไงล่ะที่ตัวของซินแสอูอะนะปกติจะมีเลข6นักกษัตริย์จากจำนวน12นักกษัตริย์อ่ะมันมาทำให้ท่านได้รับรู้ว่าเอ้มี6นักกษัตริย์มีเลขอะไรบ้างนะครับนะอันนี้เป็นการฉายภาพทรงเครื่องเต็มยศให้ท่านได้รับทราบนะมีเบอร์4 5 3นะ4 5 3 1 0 7 6นะเบอร์4ก็เป็นตัวแทนของนักกษัตริย์ถอนะกระถอก็คือกระต่ายเป็นตัวแทนของไตทิศธาตุไม้มีขานมีถอแล้วก็มีมะโรงนะวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันนั้นเป็นวันขานนะครับนะแล้วก็เดือนนี้นะเดือนที่สลากกินแบ่งจอเจ้าออกในวันที่2เนี่ยเป็นเดือนมะโรงนะครับขาดเบอร์4ไม่ได้นะนะเป็นไตรทิศไตรทิศนี้ใหญ่อยู่แล้วนะครับนะลำดับต่อไปเบอร์5เบอร์5ก็เป็นตัวแทนของมะโรงนะนะครับนะที่แล้วเบอร์5 3ตัวบนออกมาแล้ว5 589นะครับ589นะ598นะ598ทีนี้ก็5ก็ยังไม่ไปไหนนะครับนะมีโอกาสเลยนะครับนะแต่ว่ากำลังจะเตะโดนเตะออกไปนะครับนะเบอร์3ล่ะวัน3เบอร์3นี่เป็นตัวแทนของวันขานนะครับนะเบอร์10ก็ตัวแทนของรากาลากาก็มี1กับ0เพราะว่ารากามาจากไหนล่ะก็รากาสมพงกับมะโรงนะครับนะเบอร์7นะครับเป็นไตรภาคีกับวันขานนะครับนะขานกับมะเมียนะครับเป็นสมพงกันนะครับนะแล้วเบอร์6ล่ะเบอร์6ก็เป็นเรียกว่าเป็นการ3พาหะนะครับนะเบอร์6นะเบอร์6แทนเบอร์9นะครับนะเบอร์6แทนเบอร์9นะขานก็เป็นพาหะเบอร์3ก็เป็นพาหะนะเบอร์9ก็เป็นพาหะเบอร์9ก็คือยามวอกนั่นเองนะครับนะแล้วก็เลข2ตัวล่ะครับนะเลข2ตัวมีเบอร์4 5 4 3 4 0 4 7 5 3 5 0 5 7 5 6 5 6ท่านก็สามารถแปลงเป็น5 9ได้นะครับ3 0 3 7 3 6 3 6ก็แปลงเป็น3 9ได้0 7นะ0 6ก็แปลงเป็น0 9ได้7 6ก็แปลงไม่กล้าบอกให้แปลงเป็น7 9เพราะว่าเพิ่ง7 9เพิ่งออกไปหมาดๆนะแล้วก็3 1 5 1นะครับนะก็นี่คือเลขที่ผสมกัน2ตัวนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะนะครับทีนี้ก็ก่อนจะเข้าสู่ในช่วงตอนที่2ก็เป็นการเรียนให้ท่านทราบว่าแฟนๆรายการท่านผู้ชมนะก็ไลน์มาถามว่าออกหรือยังนะครับนะคลิป YouTube ออกหรือยังนะก็ขอให้ท่านดูหาที่ช่องคลิป YouTube อ่ะนะข้างบนสุดๆเลยนะหาเครื่องหมายแว่นขยายเนี่ยเนี่ยเครื่องหมายแว่นขยายเงี้ยบนสุดอ่ะนะแล้วก็หาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลกรุณาพิมพ์คำว่าซินแสอูนะที่ช่องแว่นขยายนะเดี๋ยวคลิปใหม่ล่าสุดก็จะออกมานะครับนะก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงที่2แล้วครับนะเข้าที่คนชื่อ2ก็เป็นการคืนกำไรนะด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะที่เห็นอยู่แถบสีเขียวเนี่ย2แถบแถบบนและแถบล่างเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้ช่วงที่2ไม่สนใจอ่ะไม่อยากจะดูแล้วนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะซ่อนสาระสำคัญให้ท่านได้รับรู้ว่าแม้นว่าจะไม่ใช่ดวงชะตาของท่านนะครับนะแต่อย่างน้อยที่สุดช่วงตอนที่2อ่ะสกิดให้ความรู้กับท่านได้ว่าเออคนของเราเนี่ยนะคุณเราทุกคนเกิดมาเนี่ยนะมันมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดมันบอกเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะถ้าจะเป็นการดีที่สุดอ่ะก่อนจะเกิดอ่ะนะเราเป็นพ่อเป็นแม่สักวันหนึ่งนะเราจะอยากจะให้บุพการีลูกหลานของเราอ่ะนะเติบโตมามีโครงสร้างดวงชะตาเกิดมีโชคมีลาภมีวาสนาเป็นดวงใหญ่อะไรเงี้ยนะอย่าคิดแต่ว่าเกิดตามธรรมชาตินะเกิดตามธรรมชาติเนี่ยเจ๊งบกนะครับนะน้อยคนมากที่จะไปถึงดวงดาวนะครับนะลำบากมากนะครับนะถ้าไม่ใช้วิชามูเตลูไม่ใช้วิชาหาวันผ่าคลอดด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนยากมากอย่างเช่นอันเนี้ยนะทารกเพศชายนะเกิดในวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมเนี่ยนะดวงชะตาเป็นไงบ้างก็บอกท่านง่ายๆเลยว่านะปีเกิดนะไม่ได้ให้โชคลาภเดือนที่เกิดไม่ได้ให้โชคลาภ
วันที่เกิดไม่ได้ให้โชคลาภยามที่เกิดเป็นขบวนรถไฟสุดท้ายยามที่เกิดก็คือยามวอกยามวอกในนี้ก็คือยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลนะตั้งแต่สตาร์ทที่เราลุ้นกันน่ะ15นาฬิกาจนถึง10จริงๆ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา59นาทีเขาเรียกว่ายามวอกยามเนี้ยก็พอมีโชคมีลาภบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับนะก็พอดีเด่นเป็นประโยชน์กับเพศชายได้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายอะไรเลยนะครับนะก็หมายความว่าเด็กทารกเพศชายอ่ะนะถ้าจะเกิดในวันพฤหัสบดีที่2อ่ะพอใช้ได้นะครับนะดวงเริ่มดีตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับนะจนถึง25ขวบแล้วก็มาดีอีกทีก็36ขวบจนถึง40ขวบแล้วก็46ขวบจนถึง55ขวบมันก็ขึ้นลงเป็นฟันปลานะดี5ปีแย่5ปีดี5ปีเน่า5ปีนะครับนะคือดวงจีนเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมีเลขอาราบิกมีอายุอะไรต่างๆนั่นแหละครับคือช่องวัยจรใหญ่ที่กำหนดดวงชะตาของแต่ละผู้คนในโลกนี้นะทุกๆคนมีช่องอย่างเงี้ยนะครับว่าเราก็ดูปั๊บรู้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงดีหรือไม่ดีช่วงขาขึ้นหรือช่วงขาลงนะครับนะหัวทิ่มปอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็จะบอกให้เลยนะครับนะก็แล้วก็ในดวงชะตาที่เกิดไม่ว่าชายหรือหญิงอ่ะนะมันก็ไม่มีดาวช้างเท้าหน้ามีแต่ดาวช้างเท้าหลังดาวช้างเท้าหลังอาบเหงื่อต่างน้ำนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อไปแล้วครับ ที่เห็นสีส้มสีส้ม2แถบเลยแถบบนก็สีส้มแถบล่างก็สีส้มนี่คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาในวันที่2พฤษภาคม2567นะครับนะที่เห็นอยู่เนี่ยเบอร์9ข้างล่างเบอร์149ขวบ14ขวบ19ขวบ24ขวบ29ขวบ34ขวบพวกเนี้ยนะท่านก็ลองแคปขึ้นมาก็เป็นนัยยะสำคัญว่าดวงชะตาที่เกิดทารกเพศหญิงอ่ะนะจริงๆเป็นดวงชะตาที่กุมอกกุมกายกุมใจอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงอายุ34ปีนะเรียกว่าเน่าๆๆบอดบอดบอดนะจนถึงอายุเท่าไหร่68ปีอ่ะนะ34ปีถึง68ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยดวงตกมีเคราะห์วุ่นวายกายใจเสียหายไม่จากเป็นก็จากลานะมีเรื่องราวลำบากลำบนนะหนี้สินนะครับนะความรักโดนเทโดนทิ้งอะไรเงี้ยไม่ได้เด่นไม่ได้ดีเลยเพราะฉะนั้นทารกเพศหญิงไม่ควรจะเกิดในวันนี้นะครับแล้วถ้าอยากจะเกิดดีๆอะไรเงี้ยนะหาวันผ่าคลอดดีกว่านะครับด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็เป็นการบอกนัยยะสำคัญว่าในคลิปของซินแสอู๋อ่ะนะเราไม่ใช่ว่ามอมเมาไม่ใช่มัวเมานะมอมเมาให้ท่านอัดเล่นหวยเล่นหวยเล่นหวยไม่ใช่นะครับนะเล่นหวยสำหรับท่านที่ปรารถนาอยากจะเล่นนะปรารถนาโดยเฉพาะดวงชะตาที่มีโชคลาภดาวโชคลาภเสี่ยงโชคนะครับนะท่านเป็นเล่นเถอะนะอันนั้นก็ดีนะครับเป็นประโยชน์กับท่านหาเงินง่ายๆนะครับแต่ดวงชะตาอีกเยอะมากเลยที่ไม่มีดวงเสี่ยงโชคเล่นไปก็อึดอัดอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมาให้เลขต่างๆเราเนี่ยนะเป็นให้แนวทางให้ท่านได้ลุ้นกันนะว่าเลขอะไรที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับนะก็ก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วก็หากท่านมีเวลาว่างอยากจะสนใจอยากจะหาวิชาความรู้นะครับนะโลกเราสมัยนี้สู้กันด้วยวิชาความรู้นะครับนะแล้วก็อยากจะ เรียนรู้ว่าวิชาพวกนี้นำไปใช้กับเลขยังไงบ้างที่ซินแสอูออกมาแต่ละงวดอ่ะลองมาเรียนกับซินแสอูดูก็ได้นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่สาขาบางขุนนนท์นะครับอยู่เลยจรัญสนิทวงศ์35ไปนิดเดียวเองนะครับมีรถไฟฟ้าผ่านลงป้ายนั้นพอดีเลยเขาเรียกป้ายบางขุนนนท์นะครับนะค่าเรียนก็ 2,000 บาทเองเรียนทุกๆวันอาทิตย์นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ